ต่อให้จะคุยกับคนเป็นแสนเพื่อนเราก็พร้อมตามสแกนไม่เคยว่าแต่มาทำให้ง่ายขึ้นดีกว่าด้วย Matchmaker ฟีเจอร์ใหม่จาก Tinder ค่ะสนับสนุนโดย MEA การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครถ้าพูดถึงเดทติ้งแอปแน่นอนว่า Tinder เนี่ยถือเป็นหนึ่งในแอปยอดนิยมบางคนเจอประสบการณ์ไม่ดีบางคนเจอประสบการณ์ดีๆได้ควงแขนได้มีแฟนแล้วก็ได้แต่งงานอันนี้ถือว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะตอนแรก Tinder ก็เป็นเรื่องระหว่างคน2คนเรากับคู่แมทช์แต่หลังจากนั้นมันจะมีวันที่เราต้องพาเขาไปเจอเพื่อนแล้วเราเรียกวันนั้นว่าสแกนเดย์ไอ้เพื่อนเรานี่ก็สแกนได้หมดเลยว่าคนเนี้ยโซจริงไหมเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนตั้งใจจะมาหลอกเราหรือเปล่าไอ้เราก็งงนะคะว่ามันรู้ได้ยังไงเรื่องของมันยังไม่รู้เลยแต่เพื่อให้เพื่อนไม่ต้องลำบากเราก็ทำให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นนะเราก็จับการสแกนเนี่ยมาอยู่ในแอปซะเลยโดยเราสามารถส่งให้เพื่อนช่วยสแกนได้ก่อนว่าคนไหนถูกใจเพื่อนหรือว่าคนไหนไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นแอปก็สามารถแนะนำคู่แมทช์ให้เราได้โดยเราสามารถส่งลิงก์ให้เพื่อนได้15คนและลิงก์จะมีอายุ24ชั่วโมงเพื่อนก็สามารถเข้ามาช่วยเราเลือกได้ก่อนที่ลิงก์จะหมดอายุส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยประหยัดงบในการจัดสแกนเดย์ของเราและที่สำคัญเลยคือถ้าสมหวังก็มีคนช่วยยินดีแต่ถ้ารักมันป่นปี้ก็มีคนช่วยรับผิดชอบค่ะก็หวังว่าฟีเจอร์นี้นะคะจะช่วยสาวโสดหนุ่มโสดให้ได้เจอคนโปรดก่อนปีใหม่แต่ถ้าใครจะโสดข้ามปีก็สมน้ำหน้าค่ะหยอกนะคะขอให้ได้เจอคู่ดีๆไวๆเอาล่ะตอนนี้แก๊งเพื่อนก็พร้อมสแกนแล้วคุณล่ะจะยอมเป็นแฟนเราได้ยังประสบเปี้ยวจริงไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว Spring Tech ด้วยนะคะ